สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงทุกท่านกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยอาจารย์ดร.จำนงชัยมงคลเราทั้งสองคนยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาจากตรงไปตรงมาทีวี Facebook Live ถ่ายทอดสดแล้วก็จะนำไปขึ้นที่ YouTube ให้คนที่ติดตามได้ติดตามตอนหลังครับรายการตรงไปตรงมาวันนี้ตรงกับวันพุธที่29พฤษภาคม2562สวัสดีอาจารย์จำนงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เปิดเพลงประเทศขออนุญาตนะครับชื่อเพลงนะครับไม่ใช่หยาบคายนะประเทศกูมีครับซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลระดับโลกนะครับตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมแล้วแหละวันนี้29ครับทางชาวคณะก็ได้เดินทางไปรับรางวัลที่กลุ่มแรปเนี่ย Against Dictatorship หรือแรปเจ้าของเพลงประเทศกูมีได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook Fanpage แรป Against Dictatorship ว่าพวกเราแรป Against Dictatorship กำลังเดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับออสโลฟรีดอมฟอรัมเราวันนี้เราได้รับเกียรติจาก Human RightsFoundation ซึ่งมอบให้กับผู้กล้าหาญมีความคิดสร้างสรรค์ในการคัดค้านความไม่ยุติธรรมงานนี้ส่งตัวแทน Liberate P and Jaco Boy เป็นตัวแทนทีมไปรับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่เขียนจากกลุ่มของเขานะครับสำหรับ Rap Against Dictatorship เนี่ยเป็นกลุ่มศิลปินแรปที่ต่อต้านเผด็จการวิจารณ์การใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมรวมถึงระบบกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนกลุ่มนี้นะฮะเมื่อวันที่22ได้เปิดออกอากาศตั้งแต่22ตุลา2561กลุ่มแรปได้ปล่อยเพลงประเทศกูมีลงอยู่ใน YouTube โดยมีสถิติยอดคนเข้าชมในขณะนี้27วันเนี้ยนะฮะ63 ล้านประชาชนไทยมี65เพลงนี้ได้รับเกียรติจากคสช.ประยุทธ์จันทร์โอชาจะออกม.44ห้ามแต่วันนี้ปรากฏได้รับรางวัลระดับโลกระดับโลกของประยุทธ์ระดับโรคระดับโรคโรคร้ายแรงไปก็ว่าขอเวลาอีกไม่นานไม่อยู่นานชิบหายเลยมันประเสียความจริงตัวนะครับมีล้อเล่นถอนคำว่าชิบหายก็เป็นเรื่องที่แปลกนะนะครับต่างประเทศเขาให้ความสำคัญต่อการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเขาให้ความสำคัญกับความเห็นต่างในมุมของประชาธิปไตยว่าคนที่กล้าที่จะแสดงความเห็นต่างเนี่ยนะครับควรได้รับการยกย่องแต่ประเทศไทยบอกว่าถ้าใครเห็นต่างจากการใช้อำนาจเผด็จการรัฐประหารแล้วเป็นสิ่งที่คสช.ไม่ต้องการและเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเพราะมุม2มุมเนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่มุมไหนของโลกอะณเวลานี้นะไม่มีมุมจะอยู่คือสายตาของโลกเลยเขาไม่ยอมรับใช่เป็นแต่เพียงว่าคสช.ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะถ้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้มาตรา44ก็จะหายไปเมื่อเช้านี้ได้ยินข่าวว่าพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกดอดเด็กออดอดนี่แปลว่าแอบไปไม่รู้แอบหรือตรงใจก็ไม่รู้คือไปอย่างนี้คนรู้ทั้งโลกอ่ะครับแต่ใช้คำว่าดอดไปพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบรัฐบาลผบ.ทบ.ซึ่งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการคสช.ครับแล้วก็เป็นวุฒิสมาชิกโดยตำแหน่งด้วยกินเงินเดือนแดกเงินเดือน 2-3 อย่างครับกินกระแดกไปใกล้ๆกันข้ารายการก็กินอยู่แล้วเป็นก็ไปพบกันคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับนะก็เป็นที่จับตาอยู่ความจริงเอาเนื้อเพลงเอาเพลงที่ว่าประเทศกูมีให้ไปเปิดฟังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในนั้นเลยได้หมดครบหมดการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยประเทศกูมีส่งผลให้คะแนนปรากฏนะผมถือว่าเขาได้ทำหน้าที่ในทางประชาธิปไตยไปสมบูรณ์มากนะสมบูรณ์แบบมากนะครับทางประเทศนอร์เวย์กรุงออสโลเนี่ยในงานออสโลฟรีดอมฟอรัมเนี่ยนะครับถือว่าเขาสายตาไกลก็ให้คะแนนกับผู้กล้าหาญถือว่าเป็นผู้กล้าหาญมีความคิดสร้างสรรค์ในการคัดค้านความไม่ยุติธรรมครับความไม่ยุติธรรมต้องยอมรับว่าคสช.ยึดอำนาจมาในความยุติธรรมเนี่ยมันไม่จะไปปรากฏทั่วโลกมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช้อำนาจเผด็จการนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่คราวนี้ผบ.ทบ.ไปพูดเนี่ยพูดเรื่องอะไรไปคุยกันเนี่ยทำไมต้องไปตอนนี้แม่ทหารเนี่ยมัน
มันวุ่นอยู่กับการเมืองนี่แหละมันถึงไม่ไปไหนไงมันถึงไม่ไปไหนเลยไปยังก็ดอกกันเนี่ยแม่เอียงก็ทหารอะไรก็ทหารเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทั้งที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะการเลือกตั้งเสร็จสิ้นสสแต่ละพรรครู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วสองเดือนกว่าแล้วประเทศนี้24มีนาเลือกตั้งจนวันนี้27ยังไม่รู้ใครเป็นใคร27พฤษภาคม2562ยังไม่สามารถทำอะไรได้ประธานสภากว่าจะตกลงกันได้เห็นไหมวันนั้นผมไปประชุมด้วยผมแต่ผมเข้าประชุมไม่ได้ครับตำรวจสภาเห็นผมนึกว่าผมเป็นผู้แทนเขาให้เข้าไปเข้าไปก่อนเลยก็ไปอยู่ที่ TOT ตอนแรกก็เลื่อนวาระไม่อยากให้มีการเลือกประธานโดยคุณวีรกรคำประกอบเพื่อนฝูงน้องนุ่งผมเนี่ยไปอยู่ทางโน้นโอ้โหแม่ตีบทแตกเลยนะวีรกรเอ้ยไม่เหลือเยื่อใยฝ่ายประชาธิปไตยไปเลยน้องนุ่งนะบอกว่าจะเลื่อนเพราะว่าทางกลุ่มของคุณสุชาติหรือกลุ่มพรรคพลังประชารัฐยังตกลงกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้อ๋อเรื่องประธานสภาก็มีอยู่แค่นั้นแหละตกลงผลประโยชน์ไม่ได้ไงตำแหน่งประธานสภานี่ซึ่งสุชาติตันเจริญเนี่ยสีกลางแห่งเมืองแปดเลวที่เราไปปราศัยอยู่ในดงในสนามชัยเขตนั่นแหละเราเขาก็อยากเป็นเนี่ยเขาไม่ให้ไงระหว่างชวนหลีกภัยกับคือพลังประชารัฐเขาจะเอาสุชาติเขาจะเอาจนในที่สุดทางน้องก็ประชาธิปัตย์เขาเก่งเนี่ยเรื่องนี้เขาเก่งถ้าไม่ให้กูก็ไม่ร่วมกับมึงโทษนะเราปรึกษาสองคนนะขออนุญาตถอนคำว่ากูเพราะว่าเราเปิดประเทศกูมีไปก็ถ้าไม่ให้ตำแหน่งประธานผมนี่นะประชาธิปัตย์ไม่ร่วมก็มีอยู่แค่นั้นประธานยัดก็เอาก็อยากให้เข้ามาร่วมก็เลยต้องยกพรรคพลังประชารัฐร้อยกว่าเสียงครับยังไงก็ต้องเอาให้ต้องให้เขาคราวนี้คุณชวนก็ออกมาเลยชวนหลีกภัยเคยเป็นประธานสภามาก่อนครับตั้งแต่ปี29ถึง31ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็เคยเป็นประธานสภามาก็ออกตัวมาอ้างว่ามีความจำเป็นซึ่งความเป็นจริงแล้วอยากได้ตำแหน่งนี้ถ้าคุณไม่ให้ผมไม่ร่วมกับคุณครับถ้าตอนนี้ประชาธิปัตย์นี่ยึดหัวหาดไว้หนึ่งแล้วดิประธานสภาคือกว่าจะได้นี่มาเล่กลพอสมควรบางคนก็บอกงี้เล่เหลี่ยมพอสมควรเขาบอกว่านี่คือเจ้าสาวหลอกเอาสินสอดเจ้าบ่าวทางเพื่อไทยรู้ทันไงครับกลัวมึงหักหลังก็ไม่น่าคบนะจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าใครคบไม่คบไม่รู้หักหลังใครครับแต่เราดูแล้วมันเป็นพฤติกรรมอย่างนี้ฮะพอได้ประธานก็โอเคแสดงความยินดีด้วยก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงถ้าว่าวัยวุฒิอะไรต่างๆเหมาะสมอยู่แต่ที่มาของตำแหน่งเนี่ยไปแลกเขามาไงไปแลกกับตีกลางมาตีกลางก็เกือบตายชนะไป2แต้มไม่รู้ถูกใครหลอกกันสถานการณ์ที่เสียงปิ่มๆไม่มีพรรคใดที่มันเสียงข้างมากโดยเด็ดขาดนี่นะมันจะเกิดสภาพนี้พอได้ประธานสภาแล้วคราวนี้ก็เอาขันหมากไปร่วมกันขันหมากล่มอะไรต่างๆนี่ยังตกลงกันไม่ได้อยู่นี่ยังเล่นละครกันไม่จบผมบอกว่าไปหลอกเขาทำไมอ่ะเขาให้ประธานสภาไปแล้วนี่เขาบอกกันอ่ะเขาบอกว่าอย่างงี้สุดท้ายหลังจัดตั้งรัฐบาลสมมุติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยไปร่วมกับพลังประชารัฐพลังประชารัฐขอโทษนะจะเหลือแต่กกน.กางเกงในก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะได้ร้อยกว่าเสียงได้ร้อยกว่าเสียงประชาธิปัตย์เป็นพรรคขนาดกลางได้51เสียงพรรคภูมิใจไทยก็พ่วงไปด้วยใช่มั้ยฮะเสียหนูนี่ไม่สนใจแหละนะประชาธิปัตย์พูดไว้ยังไงเนี่ยไม่สนใจนะฟังนายจุรินทร์ลักษณะพิเศษจริงไหมมีไหมเปิดเทปได้ไหมฟังจุรินทร์ลักษณะพิเศษวิสิทธิ์ปราศัยเป็นภาษาใต้กับนายอนุทินชาญวีรกุลนี่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดสิเทียบแล้วเรามาคุยกันไม่ก่อนเลือกตั้งไปหาเสียงกับชาวบ้านพูดไว้อย่างนี้เขาบอกว่าไม่ได้โกหกนะก็ลองฟังดูดิไม่แล้วก็เป็นขั้นตอนนี้เราไม่ได้มาซ้ำเติมหรอกแต่ผมอยากเห็นว่าอย่าพลิ้วมากครับผมก็เบื่อเหมือนกันนะเวลาคุณไปร่วมก็ไปร่วมซะจะทำให้ประเทศชาติมันเวียงไปเวียงมาจะเอากระทรวงเกษตรจะเอากระทรวงพาณิชย์ถ้าไม่ให้คมนาคมกูไม่ไปถ้าไม่ให้พลังงานกูไม่เอาโอ้มันยังกันแบ่งเค้กกันเลยนะคือสรุปแล้วในงานนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะพร้อมยังครับเอาเชิญครับมันจะแข่งกันสร้างจุรินทร์ลักษณะพิสิทธิ์อ้าวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เชิญครับมายังมาเชิญก่อนเลยอ้าวกำลังค้นหาอยู่นะครับก็จริงหมายก็ว่าคือหมายก็ว่าในการหาเสียงเนี่ย
ก็จะให้ประชาชนเลือกประชาธิปัตย์เขาเลยพูดอย่างนี้บอกว่า250เสียงเนี่ยของสวมันเป็นประชาธิปไตยที่วิปริตคุณจุรินทร์ลักษณะพิสิทธิ์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วครับแล้วคุณอนุทินชาญวีรกุลก็บอกว่าไม่ร่วมเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีต้องมาจากฝ่ายผมมาจากพวกผมเลยไม่พวกผมเพราะพวกนั้นก็ไม่เอาต้องเอาประชาธิปไตยเป็นยังไงเป็นยังไงเนี่ยหาเจอไหมไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะก็เห็นว่าเราก็ได้เปิดกันไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าอย่างนี้นายสอนคือในเมื่อพลังประชารัฐอยากจะแต่งงานกับสายพันธุ์ปชป.เนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่าถ้าคุณไปแต่งงานกับสายพันธุ์ประเภทอย่างนี้นะผลออกมาเนี่ยกกน.อาจจะไม่เหลือหรือเหลือแต่กกน.อะไรทำนองเนี้ยคนก็มองกันอย่างนั้นนะถึงขั้นเนี่ยมีข่าวมาแล้วณเวลานี้บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะใช้ม.44แล้วนะในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ข่าวเฉยๆนะกระซิบมาบ้าไปเลยอ่ะจะทำอะไรก็ทำเถอะจะแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขม.44แก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าให้สว.มีสิทธิ์ที่จะโหวตนะการแก้ไขหรือบัญญัติสำคัญสำคัญได้และมีสิทธิ์ที่จะโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้เอาถึงขนาดนั้นมันเป็นความคิดคือไม่ว่าพลังประชาชนสสไม่มีเสียงหนุนก็เลยจะต้องเอาจำเป็นเอาลูกน้องตัวเองของละสิบคนนี่นอกจากจะมาโหวตนายกแล้วให้ทำอย่างอื่นได้ไหมโอ้โหอ้างความจำเป็นครับซึ่งลองมาในประเทศชิบหายเจ๊งเลยครับ คุณประยุทธ์ถ้าจะออกปัญตาเสียสีคือยกเลิกสวเนี่ยยกเลิกไปเลยมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศนี้เลยครับประโยชน์คืนไปประโยชน์ต่อคุณเนี่ยมาเลือกคุณเป็นนายกสวลักษณะแต่งตั้งอย่างนี้เนี่ย250คนมีอายุ5ปีเลือกนายกได้2ครั้งครับถ้าจะอยู่แบบสมัย4ปีหน้าด้านอย่างนี้ก็ทำไปเถอะเพราะว่าประเทศชาติมันไม่สวภาการเมืองไม่เด็ดขาดครับประชาชนรู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติว่าคุณพูดแล้วกับคุณมาทำงานแล้วคุณกลับไปกลับมาเนี่ยมันน่าครบไหมคนมุสาวาทานี่คนผิดศีลห้าคนโกหกคนคนไม่รับผิดชอบคำพูดนี่ทำผิดได้ทั้งปวงเราเรียนพุทธศาสนามาเนี่ยครับเอากับประชาธิปัตย์บอกไม่รับต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบการวิรคุณก็บอกว่าอะไรนายกต้องมาจากพวกผมพวกผมแล้วก็คนที่จะมาเป็นรัฐบาลต้องมาจากประชาธิปไตยเท่านั้นแต่วันนี้ปรากฏว่าภูมิใจไทยเนี่ยนะครับรับมั่นชัดเจนกับพลังประชารัฐขนาดรับมั่นแล้วนี่สอนปรากฏว่าปชป.มีแววบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่เอากระทรวงศึกษาคุณไม่เอากระทรวงเกษตรให้ผมนี่นะหรือไม่ได้เงินไขผมอาจจะไม่ยอมสมรสกับคุณก็ได้แล้วทางภูมิใจไทยบอกว่าเอ้าถ้าปชป.มาผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะแน่คือประชาธิปัตย์วกเข้ามาด้วยความเคารพครับเขาเป็นพรรคการเมืองที่มีประสบการณ์ครับทุกเรื่องมีประสบการณ์ซึ่งความจริงผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเขาแล้วนะครับเพราะผลการเลือกตั้งเขาได้พิสูจน์ไปแล้วว่าพรรคการเมืองนี้คนกรุงเทพไม่เอาครับไม่ใช่ผมพูดนะครับอย่าต้องเสียเวลาเสียสมองกับพรรคการแต่มันก็ต้องพูดผลการเลือกตั้งนี่เป็นคำพิพากษาที่ไม่มีใครบิดผิวได้ครับคราวนี้คุณอภิสิทธิ์ลาออกก็ลาออกก็เรื่องของคุณครับนะคราวนี้จะลาออกจะพูดแต่ก็ลาเป็นเรื่องของคุณเพราะชาวบ้านเขาตัดสินไปแล้วไง อันนี้เขาล้มแต่ควรเลิกเล่นการเมืองไปเลยครับอีกฝ่ายนึงนะครับไม่มีประชาธิปัตย์แผ่นดินกันเด่นนี้กันอยู่ได้แต่บังเอิญมันมีไงมันมีอยู่กลางๆเนี่ยห้าสิบเอ็ดดิอีร้อยชาติก็ไม่ได้เป็นประธานสภานะใช่แต่มีโอกาสได้ไปแล้วถ้าไม่ไปจับมือกับพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลที่จะจัดตั้งคือพรรคพลังประชารัฐครับก็เลยบอกว่าเอานะเลือกผมเถอะผมเนี่ยในนามในชวนหลีกภัยเนี่ยครับสังคมคงยอมรับผมอยู่หรอกเลือกผมเป็นประธานสภาผมก็จะเอาพรรคพวกมาร่วมกับพรรคหลักพรรคพลังประชารัฐแล้วค่อยต่อรองตำแหน่งว่ากันไปว่ากันไปเรื่อยๆก็เลยประชุมสภาเลือกประธานสภาได้ไงมันตื้นๆนะเนี่ยผมปัดพลังประชารัฐแต่มันไม่ทันเกมก็นายอุตมอุตมะมันไม่ทันเกมเพราะความอยากที่รัฐเนี่ยไม่ทันเกมความอยากจะเป็นรัฐบาลด้วยเปล่าโดยเฉพาะเบื้องหลังนี่คุณประยุทธ์ก็ไม่ทันเกมประชาธิปัตย์ไม่ทันหรอกไม่มีทางทันประชาธิปัตย์นะอ้าวคราวนี้ไม่เกี่ยวนะในการเลือกประธานสภากับเรื่องร่วมรัฐบาลเนี่ยผมยังไม่ได้ตัดสินใจดิป่านนี้แล้ว
ท้องแล้วแต่เป็นท้องนี่ท้องแล้วไงยังไม่แต่งงานแต่มันท้องแล้วอยู่กินด้วยกันมานี่จนเขาให้ตำแหน่งไปแล้วยังไม่ร่วมอ่ะปชปก็ยังหวังนะเมื่อเย็นวันที่เท่าไหร่28หรือ29อ่ะ28ดิที่ปชปรอถึง 5:30 น.อ่ะรอสินสอดหรือว่าไอ้แม่สื่อแม่ชักจะมาบอกว่าเอาละจะส่งให้นะว่ากระทรวงเกษตรจะให้หรือไม่อ่ะสุดท้ายปชปล่มเลยเพราะนั้นปรากฏว่ากำลังจะคุยเรื่องนี้ต้องเลื่อนการประชุมของปชปออกไปท่านอนิสรวันนี้ยังไม่สามารถกำหนดได้นะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมนะแต่ตำแหน่งประธานสภาได้ไปแล้วผมว่าอย่าเชิงมากคุณมันร่วมอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นะร่วมตั้งแต่ตอนหาเสียงเลยผมรู้เราพูดตลอดผมพูดคันว่าร่วมรัฐบาลมาปาดข้อผมนี่เพราะว่ากันนะครับผมจำคำปราศัยผมได้ไงผมไม่ได้ดูถูกดูแคลนเพราะที่ไปที่มามันต่อจิ๊กซอกันแล้วเนี่ยพวกทั้งพรรคประชาธิปัตย์ไปเป่านกหวีดหมดเลยนะใช่จริงไม่จริงอภิสิทธิ์จริงไม่จริงชวนฮะคุณเคยลงถนนไหมทั้งหมดเลยไม่มีใครแล้วนะแล้วครั้งนี้ก็สุเทพก็ไปตั้งพรรคใหม่ครับไปอยู่สุเทพได้ตั้ง1คนสสเขตได้เยอะมากประชาธิปัตย์ก็มาอยู่นี้คือกระบวนการจิ๊กซอไปกวักมือเนี่ยนะให้ใครบางคนมาทำการรัฐประหารเนี่ยเขารู้กันทั้งเมืองเพื่อแบบจนประชาชนพิพากษาว่าเออสิ่งที่คุณทำไว้นะมันส่งผลให้คุณไม่ได้ผู้แทนเลยในกรุงเทพมหานครเคยมีไหมภาคอีสานก็ได้แบบได้เป็นการส่วนตัวไปไม่กี่คนทางภาคใต้ในเขตหนึ่งจังหวัดตรังใช่เขตหนึ่งจังหวัดตรังของนายชวนเนี่ยบ้านนายชวนอยู่เขตเทศบาลแพ้พรรคพลังประชารัฐเจ้าหน้าไว้ไหนอ่ะเอาก็ให้เป็นตำแหน่งประธานสภาแล้วยังไงก็มาร่วมกับผมเถอะกระทรวงต่างๆนี่อย่างเช่นพาณิชย์เกษตรดิผมขอมันไม่ใช่ธรรมดานะเป็นไปได้ไหมประยุทธ์จะแก้เกมบอกไม่เป็นไรปชปเรียกร้องมากงั้นผมตั้งรัฐบาลโดยไม่มีปชปก็ทำได้ผมก็เอาสวมาโหวตผมเป็นนายกผมก็คำว่าไปนี่มันเป็นเรื่องนี้หรือเปล่ามันเป็นเรื่องนี้ก็นั่นแหละดิถ้ายุ่งยากมาผมยึดอำนาจอีกนะผมมองข้ามไปแล้วยึดยากหน้าผมยึดนะครับตัวนั้นเราพูดเราสองคนนะครับจริงไม่จริงไม่รู้ต้องมาถามพบทบเดี๋ยวยุ่งยากมากเดี๋ยวจัดการเลยลูกพี่ไม่ต้องห่วงให้โอกาสแต่จัดการเท่านี้ผมขอเป็นเองให้โอกาสคุณแล้วยังไม่มาร่วมกับผมอีกไม่มาร่วมให้โอกาสคุณแล้วนะยังไม่มาร่วมกับผมอีกมองกันได้แหละถ้าทหารยังยุ่งการเมืองอย่างนี้ประชาชนก็มองอย่างนี้ได้รายการตัวไปตรงมาก็มองอย่างนี้ได้ครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าจะร่วมก็ร่วมไปซะนะครับไปร่วมกับเขาดีๆอย่ามีเล่ห์มีเหลี่ยมครับรัฐบาลเสียงที่มันปิ่มๆอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะสวหรือว่าพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคุณทำได้ยังไงมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วบอกว่าจะขู่จะยุบสภาครับมันยุบอยู่แล้วต่อไปถึงจะจัดตั้งรัฐบาลมีประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมันก็ไปไม่ได้ไงอยู่ได้ไม่นานเตรียมเลยเตรียมการเลือกตั้งเลยเอาไว้6เดือน3เดือนปีนึงแล้วแต่นะครับไม่ต้องมาขู่เรื่องยุบสภาเด้อประชาชนจะได้สั่งสอนพวกคุณไงคุณหลอกโยกๆเนี่ยมาทำอย่างนี้เนี่ยถ้าเลือกตั้งอีกเดี๋ยวมึงจะสูญพันธุ์กี่พรรคล่ะผมว่าอย่างประยุทธ์กล้าที่จะขู่ว่าจะยุบสภานี่เขายังไม่ได้พูดกับคนอื่นพูดเป็นเสียงมาจากพรรคพลังประชารัฐคนๆหนึ่งในรัฐยุบได้ไหมก็ว่าต้องให้ประยุทธ์พูดครับคือเขาอาจจะอ่านเกมออกว่าถ้าขู่ลูกไม้นี้เนี่ยนะปชปจะต้องมาแน่เพราะรู้ดีว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ไม่ว่าปชปไม่ว่าภูมิใจไทยไม่ว่าพลังประชารัฐเนี่ยโอกาสเสียงที่จะได้จากประชาชนวันนี้ประชาชนรู้หมดแล้วคือรู้กลิ่นรู้ไส้รู้พุงระหว่างพลังประชารัฐรู้ภูมิใจไทยรู้ปชปชัดกว่าเดิมแต่เดิมเรายังไม่เอาเป็นว่าเราพูดไปเนี่ยคนก็ยังไม่ฟังร้อยยังมองว่าไม่น่าร่วมหน้าปชปเห็นไหมอภิสิทธิ์ก็บอกก็ไปเอาลุงตู่เป็นนายกไม่น่าร่วมนะแต่วันนี้ถ้าร่วมมันชัดแล้วกล้ายุบสภาไหมพูดไปเถอะแต่มันหลักฐานมันมีหมดทุกวันเนี่ยมีไม่ล่ะเปิดได้อย่างคุณจุลินเปิดคุณจุลินก่อนที เดี๋ยวประชาชนจะลืมท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต้องรักษาคำพูดด้วยน้องนะครับเขาเป็นรุ่นน้องธรรมศาสตร์ผมเขาจบรัฐศาสตร์เชิญครับเพราะว่าประชาธิปไตยวิปริตเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึดอำนาจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้250คนครับร่วมกันเป็น750คนแต่ว่า250คนที่เป็นสว
ที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชน500คนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยวิปริตบอกว่าประชาธิปไตยวิปริตเพราะไม่เป็นประชาธิปไตยจริงคนไม่กี่คนที่ยึดอำนาจเลือกผู้แทนในสภาที่เรียกว่าสวได้250คนครับร่วมกันเป็น750คนแต่ว่า250คนที่เป็นสวที่คนไม่กี่คนเลือกก็ไปเลือกนายกรวมกับคนของประชาชน500คนได้ด้วยผมถึงบอกว่านี่คือประชาธิปไตยวิปริตผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกำหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือฉันทานุวัตจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมพูดให้เคลียร์เลยนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนมาเลือกนายกรัฐมนตรีของพวกผมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านผมยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยครับและผมนับถือเคารพบูชาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นในประเทศไทยคนที่จะกำหนดประเทศอนาคตของประเทศไทยได้ต้องเป็นคนที่ได้รับแมนเดตหรือฉันทานุวัตจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นผมพูดให้เคลียร์เลยนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยต้องมาจากพวกผมผมจะไม่ยอมรับให้คน250คนที่ไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนมาเลือกนายกรัฐมนตรีของพวกผมนะครับเป็นส่วนประกอบได้แต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินว่าถ้าไม่มีกลุ่มนี้คนไหนก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับผมก็ยอมเป็นฝ่ายค้านใช่ผมฟังทีไรมันคันตีนหมดตัวง่ายทำไมน้องนุ่งลืมไวยังอ่ะก็ชัดนะหรือเขายังไม่ร่วมรัฐบาลเขาไปหลอกเอาตำแหน่งประธานก่อนทางภูมิใจไทยก็ได้รองประธานแล้วนะคุณสุภชัยโพสุนะครับได้เป็นรองประธานคนที่สองไปหลอกเขามานะเดี๋ยวนี้จะไม่ร่วงคราวนี้ประธานรองประธานเลือกไปแล้วเลือกใหม่ไม่ได้เลยก็จบแล้วจบเลยจบแล้วจบเลยเอากันยังไงเนี่ยผมว่าให้มีสัจจะกันหน่อยสัจจะที่ตอนหาเสียงอ้าวคราวนี้มันเสียสัจจะแล้วจะไปร่วมก็ให้ร่วมไปซะกระทรวงทบวงกรมก็เคยเป็นรัฐมนตรีกันมาทุกคนแล้วล่ะเกือบทุกคนแล้วจะเอาอะไรกันนักหนาเท่าคุณจะมาสวาปามไม่ได้ถ้าฝ่ายที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลเขายังทำงานเขาเรียกว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะในการที่จะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเสนอแน่โดยพรรคพลังประชารัฐพรรคการเมืองที่มีเสียง25เสียงขึ้นไปเสนอนายกได้ฝ่ายประชาธิปไตย7พรรคเนี่ยตอนแรกจะเสนอคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะวินิจฉัยอยู่ครับคราวนี้ก็แล้วมามองถึงพลตบุตรเอกเสรีเตมียเวศครับซึ่งพรรคของท่านก็มีคะแนนเสียไม่ถึง25มีสสประมาณ10คนก็เหลืออยู่พรรคเพื่อไทยครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณหญิงดร.สุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็บอกว่าท่านจะไม่รับตำแหน่งครับก็เหลือมีเหลือ2คนเหลืออีก2คนก็คือท่านดร.ชัชชาติชัชชาติสิทธิพันธ์กับท่านชัยเกษมชัยเกษมนิติศิริครับคราวนี้ก็เป็นคราวของคุณชัชชาติอันดับ2อันดับ2ครับคุณชัชชาติกับคุณประยุทธ์เนี่ยนะถ้าเทียบกันนะเราไม่ใช่เข้าข้างกันนะครับมันห่างกันอย่างนี้ถึงสุไหงโกลกเลยนะถ้าคุณชัชชาติหรือพวกเราเป็นรัฐบาลอยู่ทุกวันนี้รถไฟความเร็วสูงอาจจะเสร็จไปแล้วไม่สร้าง3กิโลครึ่งแบบที่คุณประยุทธ์ทำไม่ใช่เสร็จแล้วงบประมาณใช้น้อยกว่าเยอะครึ่งด้วยก็สู้กันนะสู้กันนะครับครับทางฝ่ายนี้คุณพวกเราพร้อมเป็นรัฐบาลเพราะเราได้รับสิทธิ์จากประชาชนโดยชอบครับมีคะแนนเสียง237 136ไม่ใช่ธรรมดานี่คือประชาชนให้มาไงครับแต่คุณมาแย่งสิทธิ์นี้เราไปไงคุณมาแย่งสิทธิ์นี้ไปแล้วคราวนี้คุณยังตกลงกันไม่ได้ทำให้การเมืองน่าเบื่อไงคือประชาชนบอกถึงว่าทหารถึงยึดอำนาจ
พราะนักการเมืองนี่มันไม่รักษาคำพูดเนี่ยผมก็ได้ยินกับหูจะแตกอยู่เนี่ยเราเป็นนักการเมืองด้วยกันทำไมไม่รักษาสัจจะครับมันไม่ได้เป็นมันไม่ตายหรอกน้องมันขาดลมหายใจทันทีเลยไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นอะไรนี่พลเอกประยุทธ์ยังกล้าที่จะพูดเขาว่าพัฒนาการเมืองอยู่นะก็พัฒนาแบบเขายังมองว่าทำยังไงให้พวกประชาชนหรือพรรคการเมืองมีสิทธิน้อยลงนี่คือการพัฒนาแบบความหมายของเขาประชาชนนี่ให้มีสิทธิน้อยที่สุดนี่คือการพัฒนาการเมืองของคุณประยุทธ์ถ้าอย่างนั้นคุณประยุทธ์ไม่เอาให้มีสว250หรอกสว250มันเป็นลูกน้องที่จะมาหนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกไงแล้วจะพัฒนาอะไรเลือกตั้งทั้งทีพัฒนาการเมืองได้สุริยะผสมศักดิ์เทพสุรินทร์เทพสุรินทร์ได้อุตตมยังมาอุตมะแล้วปฏิรูปอะไรนะคุณประยุทธ์แล้วได้นี่แหละคุณยังไม่รู้เชิงยังไม่รู้เชิงประชาธิปัตย์คุณยังไม่รู้ผมไม่อยากใช้คำว่าเล่ห์เหลี่ยมนะมันอาจจะหนักไปครับผมว่ายังไม่รู้ชั้นเชิงชั้นเชิงนี่นะลักษณะเขากินนะกินเรียบๆไปนะเขาเคยถูกภูมิใจไทยตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกครับถูกภูมิใจไทยเอารัฐมหาไทยไปคมนาคมไปนะใช่เขาเจ็บใจอยู่นะสมัยไปตอนนี้เขาเอาคืนแต่น่าเสียดายอภิสิทธิ์จะมาเป็นอีกไม่ได้หรอกบอกว่าทางประชาธิปัตย์เครียดอภิสิทธิ์จะจ่อทิ้งเก้าอี้ส.ส.มองว่าไปเหอะไปไม่ไปไม่มีความหมายสำหรับผมหรอกคุณอภิสิทธิ์เอ้าตอนนี้นะมันเริ่มมีชาติไทยพัฒนาโอ้นั่นก็น้อยใจน้อยใจบอกว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยนะไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่คือเรียกว่าทันสภานะยังไม่ได้ผสมกับพลังประชารัฐนะไม่มีขันหมากไปหาเขาไม่มีขันหมากไปหาเป็นฝ่ายค้านก็ได้แต่ผมเชื่อว่าพรรคนี้ไม่เป็นฝ่ายค้านหรอกครับครับรัฐบาลแน่นอนคนสุพรรณฟังนายอดิศรไว้พรรคที่คุณเลือกไปเนี่ยไม่เป็นฝ่ายค้านแน่นอนฮะคืออย่าใจทำอ้อนๆเลยลูกหลานน้องนุ่มคุณเป็นอยู่แล้วแหละก็เผื่อว่าจะได้เพิ่มอีกสักหน่อยโอ้ยเอากระทรวงไหนก็เอาไปเถอะมันมี10คนหรืออะไรเลยนะคือการเมืองอย่างนี้นะผมว่ามันไม่ไปไหนท่านสอนการเมืองประเภทซื้อเสียงเต็มบ้านเต็มเมืองการเมืองประเภทใช้อำนาจรัฐอย่างเต็มรูปแบบการเมืองประเภทใช้งบประมาณของแผ่นดินในการที่จะมองให้เห็นเลยว่าในการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับกระบวนการของรัฐเข้าไปช่วยในการจูงใจหรือว่าการให้ก็แล้วกันเพื่อให้เกิดการเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งขึ้นมาการเมืองประเภทอย่างนี้และหลังจากมีการเลือกตั้งแล้วก็ต้องใช้วิธีการเสียงข้างน้อยเพื่อจะไปแย่งเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลคือในการเลือกตั้งก็ใช้อำนาจรัฐแบบที่เราเห็นเนี่ยครับขนาดนั้นก็ยังแพ้ครับแพ้เพื่อไทยอย่างหลุดลุ่ยครับนะแพ้คราวนี้จะมาจัดตั้งรัฐบาลก็แย่งไปไม่ให้สิทธิ์พรรคการเมืองที่ได้อันดับหนึ่งครับอ้างว่าอย่างนู้นอ้างว่าอย่างนี้แต่มาถึงสุดถูกพรรคการเมืองบ่อยคล้ายๆว่าจะหักหลังอ่ะผมเรียกร้องอย่างนี้ไหมครับพรรคการเมืองพวกเราทั้งหมดมาจับมือกันไหมมาจับมือกันเอาให้หมดเลยจับแล้วก็คัดค้านให้เขาสืบทอดอำนาจอย่างนี้จะต่อต้านทหารเอาไหมล่ะครับมาจับมือกันเลยเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ถอยนะครับเรายังมีตัวสู้อยู่แต่ว่าในสถานการณ์ที่เราต้องการคัดค้านการสืบทอดอำนาจไม่อยากให้คสช.หรือพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเราบอกเอ้ามาเลยเราไม่เอานายกก็ได้ครับเราถอยทุกอย่างประธานสภาเราก็ไม่เอาเพื่อต้องการให้ทุกพรรคการเมืองซึ่งประชาชนเลือกมาพรรคการเมืองนี่มาจับมือกันครับไม่ให้ทหารมายุ่งไม่ให้ทหารดอดไปพบที่ทำเนียบอีกไม่ให้มีเงื่อนไขนายกของนอกพอสักทีได้ไหมเนี่ยนะฮะผมก็อายุมากขนาดนี้แล้วยังเห็นทหารเพ่นพ่านได้อยู่มันจะไปยังไงประเทศชาติเนี่ยครับเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ยอมรับฮะเขาไม่ยอมรับผมอ่านข่าวหรือฟังข่าวที่ประเทศซูดานนะครับประเทศซูดานที่แถวแอฟริกาทหารปกครองเผด็จการมา29ปีนะครับ29แล้ว27 27ปรากฏว่าประชาชนรวมตัวกัน4วันโค่นได้เลยโค่นทหารได้เลยนะทหารได้ถ้าพรรคการเมืองไม่ว่าใครต่อใครเนี่ยเอาละได้ตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งอะไรก็เข้าว่ากันมาตกลงกันว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญประเด็นนี้หนึ่งไม่ให้มีสวซื้อสวมีคุณก็ทำหน้าที่สวไปอย่ามายุ่งกับสภาล่างอย่ามายุ่งกับการเลือกนายกรัฐมนตรี
เอาแก้ไขประเด็นต่างๆต่างๆเสร็จแล้วยุบสภาเอาไหมล่ะครับคือถ้าไม่จับมือร่วมกันนี้ถ้าคุณไปรับใช้ทหารงี้พันชาติใช่คุณหาเสียงยังไงต่อไปคุณอภิสิทธิ์จุรินทร์คุณจะพูดยังไงภูมิใจไทยคุณจะไปปราศัยที่บุรีรัมย์ว่ายังไงตอนนี้เขาเผาเสื้อทีมของคุณแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้ากับครั้งที่ผ่านมาไม่เหมือนกันครับผมเชื่อว่าไม่เหมือนกันเขาจำคำพูดของคุณได้หมดแล้วคุณจะแก้ตัวยังไงคุณเห็นประชาชนเป็นควายยังไงโทษนะกินหญ้าได้หรือโทษนะผมพูดตรงๆนี่แหละไม่ต้องเกรงใจกันแล้วถือเป็นการดูถูกอย่างยิ่งดูถูกชาวบ้านนะสิใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าพรรคบางพรรคเนี่ยอาจจะมองในมุมนี้ท่านสอนคือมาถ้าปล่อยให้เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยเพื่อไทยก็มาอีกก็เลยคิดวิธีคิดว่าไอ้ทำยังไงฉันจะได้มาบ้างก็จะจับมือกับใครก็แล้วแต่ฉันขอจับกันแล้วกันอ่ะคือวิธีคิดแบบอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคืออุดมการณ์เนี่ยไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนอ่ะไอ้มุมคิดอย่างนี้มาถึงการพัฒนาบ้านเมืองทหารยังต้องมาเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้ส่งครบ3ทุกเขตครับเขาขาดไปเป็นร้อยเหมือนกันร้อยเขตร้อยเขตคุณยังเอาชนะไม่ได้ครับแต่เที่ยวหน้าไม่มีทสช.นะอ่าฮะมีพรรคเพื่อไทยเต็มสตรีมวิ่ง6สูบเลยนะครับรถวิ่ง6สูบ8สูบเลยเนี่ยคุณจะสู้ได้ไงเพราะว่าการเมืองอย่างนี้มันมีเรื่องเนี่ยมันมีเรื่องที่อยู่ในมือถือที่เขามันโกหกไม่ได้ไงครับคือคนอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการที่จะโกหกประชาชนคุณโกหกไปเลยวันนี้ผมเลยสรุปแล้ววันนี้ว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์จะมีลวดลายอะไรอีกผมว่ายังมีเยอะนะผมดูรายการของศาสตราจารย์อะไรเป็นอาจารย์รัฐศาสตร์จุฬาออกที่ไวทีวีครับเพราะว่าต่อไปทุกมติทุกกฎหมายจะมีงูเห่าอาจารย์คนนั้นบอกว่ามันไม่ใช่งูเห่านะมันจะมีเขาจะเลี้ยงฟาร์มงูเห่าเลี้ยงฟาร์มเลยทำมาค้าขายตรงนั้นเลยว่างั้นเถอะทำมาหากินตรงนั้นเลยนี่กูปล่อยงูเห่าเนี่ยกูไปเอางูเห่ามาเลี้ยงเป็นฟาร์มเลยครับผมชอบของคำพูดของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศครับผมประทับใจนะผมยกผมให้ A บวกเลยว่าไอ้งูเห่าเลยเป็นสัตว์เลื้อยคลานเลี้ยงลูกด้วยเงินงูเห่าพันธุ์ใหม่โอ้ยผมว่าสุดยอดเลยนะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหน้าตาเหมือนใครไม่รู้ครับแต่เลี้ยงลูกด้วยเงินด้วยเงินต่อไปผมว่าเวลาการโหวตแต่ละครั้งเนี่ยห้องน้ำมันจะเต็มนะท่านอดิศรห้องน้ำสภาใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะครบ500ห้องหรือเปล่าเพราะว่าก่อนโหวตมันจะต้องเข้าห้องน้ำกันก่อน26 27พรรคครับมันไม่เคยมีมากขนาดนี้ครับปี2112พรรคสหประชาไทยได้มากันเละนะครับจนมีข่าวว่าสองขาวเข้าห้องน้ำต่างๆนี่นะครับก็มีคนพูดเล่นว่าสมัยนี้ต้องตัดสูตรตัวใหญ่ๆหน่อยทำไมอ่ะอ๋ออย่าให้มันรัดลูกเข้าสภามันอย่าให้มันน่าเกลียดมากนักไปแล้วอย่าให้น่าเกลียดมากนักเดี๋ยวนี้คนที่ไปยกมืออะไรที่หายไป6 7 8เสียงเนี่ยครับเรากำลังเอ็กซเรย์อยู่นะว่าจะฆ่าใครที่ไหนอย่างไรหมายก็ว่าคุณทรยศกับประชาชนทรยศต่อพรรคไม่ได้ครับคนไหนไม่ชอบเรื่องจะเป็นผู้แทนมาขายเนื้อขายตัวมีที่อยู่ให้คุณไปเลยคุณก็ไปอยู่พรรคอื่นพรรคอื่นไปพรรคที่สนับสนุนบริการคุณก็ไปไม่ว่ากันไม่ใช่มาแย่งซีนในฝ่ายประชาธิปไตยจะมาเป็นงูเห่าฟาร์มอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะฮะที่นี่ต้องอุดมการเดียวกันครับครับนะฮะคือประชาธิปไตยกับเผด็จการมันก็อยู่ตรงข้ามกันครับทำไมพรรคประชาธิปัตย์มองคุณประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ออกทำไมคุณอนุทินชาญวีรกุลจะมองพรรคพลังประชารัฐไม่ออกว่าที่มาจากไหนครับเหตุที่คุณไปร่วมกับเขานี่เพราะอะไรเพราะธุรกิจคุณหรือเปล่าหรือเพราะอะไรเพราะอะไรมันพอมองกันออกไม่มันจะเพราะอะไรแต่คุณบอกประชาชนว่ายังไงว่าคุณจะมาเป็นส.ส.ที่เพื่อใครที่คุณโกหกหรือว่าคุณพูดกับประชาชนไว้หรือเปล่าเนี่ยก็พูดไปที่เราเปิดไปเมื่อกี้นี่ก็นั่นน่ะดิก็เสียงเค้าไงแล้วคุณจะไปเป็นอาหารเสียงแล้วคุณจะว่าไงเนี่ยอ่าฮะเทปนี้จะหลอกหลอนคุณเลยนะครับหลอกหลอนคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ไปเลยจะวนอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่สนับสนุนก็นะถ้าอภิสิทธิ์ไม่ลาออกอภิสิทธิ์ก็แมวเลยนะใช่โทษนะเพราะอภิสิทธิ์ประกาศชัดเจนมากไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะมีตัว
จุดๆไว้ว่าเอาแล้วแต่มติพรรคแต่ว่าตัวเองเนี่ยชัดเจนว่าไม่เอาลุงตู่ไม่เอาประยุทธ์จันทร์โอชาแต่วันนี้ถ้าสมมติพลังและปชปเลือกชัดเจนว่าเอาประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าอภิสิทธิ์ยังอยู่สภาคุณจะอภิปรายในมุมไหนก็ไม่พูดก็ไม่พูดเอาไม่พูดก็คือพูดก็เอาไว้เที่ยวหน้ายิ่งไม่มีพันเลยประชาชนเขาจะกดขุดหลุมฝังเลยไม่พูดคือพูดไม่ได้เราตัดสินไม่ได้ประชาชนเป็นคนตัดสินครับน่าสงสารนะเนี่ยจนสสวงเวียนใหญ่บอกผมพวกผมทำผิดอะไรทำไมลงโทษกับพวกผมรุนแรงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกทันตแพทย์วิลันนี่ขนาดอภิสิทธิ์ประกาศอภิสิทธิ์ประกาศว่าไม่เอาประยุทธ์นะยังสูญพันธุ์ขนาดนี้นะถ้าสมมติว่าอภิสิทธิ์ประกาศว่าเอาประยุทธ์เนี่ยผมไม่รู้ภาคใต้จะมาสักกี่เสียงนะโอ้ก็เสียฐานที่มั่นไปเยอะแหละครับเสียที่มั่นเสียจะเอาเสาไฟฟ้าลงอย่างเดิมไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วต้องมีอุดมการณ์กันครับอันนี้ก็ผมก็อยากให้จัดตั้งรัฐบาลเลือกนายกรัฐมนตรีกันได้เร็วๆนะครับมันอายเขาอินเดียเลือกตั้งวันสองวันรู้เลยว่านายกรัฐมนตรีคือใครนะครับที่ญี่ปุ่นเขาจะเลือกเดี๋ยวนี้ก็โผล่มาเป็นลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งก็ลมาแรงนะครับเขาเลือกตั้งปั๊บเขารู้เลยนะพักนี้ได้เท่านี้เท่านี้ทีนี้ตั้งแต่24มีนาจนถึง27พฤษภายังไม่ไปไหนมาไหนเลยฮามึงเอ้ยขึ้นในใจมันเป็นประเทศกาลาแลนหรือเปล่าประเทศกูมีหรือเปล่าผมไม่ทราบผมก็ไม่อยากลงโทษประเทศตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่รู้ใครเป็นนายกใครเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาก็ให้ไปแล้วประธานสภาว่าประธานสภากับพรรคพวกจะไม่หนุนแล้วไม่หนุนคนที่หนุนเป็นประธานสภา มันอะไรมันเล่นกันยังไงเล่นไพ่คือสมัยก่อนเนี่ยมันก็ว่าถ้าเลือกประธานสภาก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วหมายความว่าใครที่ได้เป็นประธานสภาพรรคเขาอยากได้51เสียงคุณมาร่วมกับเขาทำไมคุณชวนจะไม่เข้าใจประเด็นนี้เล่าครับทำไมคุณอภิสิทธิ์ทำไมคุณจุรินทร์จะไม่เข้าใจโถพวกนี้ฉลาดตายเลยฉลาดมากเอ้าประชาธิปัตย์รู้กลิ่นการเมืองดีมากประชาธิปัตย์เอาเกมเงื่อนไขกับพลเอกประยุทธ์หรือว่ากับพลังประชารัฐนี่บอกว่าเงื่อนไขประชาธิปัตย์จะต้องแก้รัฐธรรมนูญพลังประชารัฐอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่แก้หรือประยุทธ์หนักกว่านั้นประยุทธ์บอกว่าเฮ้ยถ้าผมเป็นนายกผมจะต้องไปดูรัฐมนตรีแต่ละคนของแต่ละพรรคของคุณด้วยปชปก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณล่วงลูกอย่างนี้ผมไม่ได้แซงมาแทรกแซงมาแทรกแซงอ่ะตั้งแต่เลือกหัวหน้าพรรคแล้วผู้เป็นความลับนะอย่าให้คุณพีรพันธ์สารีรัฐพิพากษ์ได้ยินเขาบอกว่าสายนั้นทหารแทรกแซงมาอ๋อเหรอผมไม่เชื่อหรอกแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกัน2คนนี่มันจริงไม่จริงต้องไปถามคุณพีรพันธ์เองวัชรเพชรทองก็ออกมาพูดเหมือนกันนะวัชระก็บอกมันก็มีเสียงสนับสนุนเขาอยู่นะคือคุณวัชระบางทีก็เคลื่อนไหวบางทีเคลื่อนไปแล้วไม่รู้ว่าวันนี้คุณเคลื่อนเรื่องอะไร แกก็พูดทุกวันนั่นแหละ คือไม่เอาประยุทธ์ให้มันจริงเถอะน้องให้มันจริงเถอะบางคนว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมร่วมกับพรรคพลังประชารัฐโดยไม่มีประยุทธ์เป็นนายกวิธีพูดเขาวิธีพูดคุณบูไม่ออกแล้วพลังประชารัฐมาจากไหนคุณไปสมสู่ได้ยังไงเดี๋ยวไหม ผมนี่กับมองว่าประชาธิปัตย์พูดไปอย่างนั้นนะท่านนิสอนความจริงแล้วประชาธิปัตย์รู้ดีว่าการแก้รัฐธรรมนูญนี่ยากก็ใช้วิธีการนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนก็มองนะว่าแหมผมก็ตั้งใจจะแก้รัฐธรรมนูญอยู่นะแต่สุดท้ายก็จะออกว่าโอ้ยมันแก้ไม่ได้เนื่องจากว่าสวมันจะสนับสนุนอย่าลืมว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้สว84คนนั่นหนึ่งในสามอีกชาติหน้าประชาธิปัตย์ก็พยายามผลักเรื่องนี้ไปเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายก็จะไปอ้างว่าอ๋อก็สวเขาไม่ยอมก็คือเป็นเรื่องผมมองนะนี่ผมมองเองนะว่าเป็นเรื่องของเกมที่อยากจะให้ประชาชนมองว่ามองดีๆก็ใช่ปัดหน่อยนึงอะแต่ความจริงคือมันแก้ไขรัฐธรรมนูญมันแก้ยากมากถ้าจะมาไปอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอ่านหลายรอบหลังผมชักจะอ่านมากขึ้นแต่ก่อนผมไม่อยากอ่านแต่หลังๆมันอดไม่ได้จริงๆที่จะต้องอ่านไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติเรื่องอำนาจหน้าที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาแค่วาระแรกวาระรับหลักการก็ไม่ผ่านแล้วท่านอดิศรวาระรับหลักการต้องใช้สว1ใน3ในการเห็นชอบด้วยไม่ต้องพูดถึงวาระ2 3เลย84คนก็คือ1ใน3ของสวจะไปหาจากไหนวันนี้ประยุทธ์เค้าบอกว่าประวิตรบอกว่าโอ้ยสวก็ไม่เกี่ยวแต่วันนี้คนของพรรคพลังประชารัฐบอกแล้วว่า
ผมไม่กลัวหรอกผมจะตั้งได้เพราะสวผม250แล้วผมมีอีกนิดหน่อยไม่ต้องสนไปไหนปัดเลยผมก็ตั้งรัฐบาลได้ก็คือคุมสวได้อยู่ดีตั้งได้ตั้งเฉพาะตอนเป็นนายกแต่ว่าพอประชุมสภาผู้แทนราษฎรวุฒิเข้ามายุ่งไม่ได้มายุ่มย่ำไม่ได้ก็โหวตนายกอย่างเดียวอะไรก็แพ้ตั้งแต่ญัตติธรรมดาน้ำท่วมฝนแรงก็แพ้กระทู้สดครับกระทู้สดตอบเป็นไงกฎหมายต่างๆที่ค้างๆอยู่จะมาทำต่อโหวตก็ไม่ผ่านละหมายงบประมาณแผ่นดินครับมันไปไม่ได้ไปไม่ได้มีทางเดียวคือยุบสภายุบสภาเอาชิบหายก็ไม่อยากยุบอีกอ่ะยุบก็แพ้ยุบก็แพ้อีกอยู่ไม่ได้ขาลอยเอามันสภาไม่ผ่านตามทั่วโลกเขาก็ต้องยุบคุณไปไม่ได้อ่ะคือคุณตกหลุมพังของพรรคประชาธิปัตย์เสียสินสอดทหารเก่งในสนามรบเขาอ้างว่าคุณประยุทธ์เคยรบแต่ผมยังไม่เชื่อว่าแกไปรบที่ไหนมาตั้งแต่แกเป็นทหารมาเนี่ยอธิบายหน่อยว่าอยู่ในสนามรบกี่นาทีตั้งกี่นาทีครับโดนล่มกี่นาทีแล้วต้องดูนั่งอยู่ตรงไหนด้วยนะนั่งอยู่ตรงไหนตอนรบอะผบ.ทบ.คนนี้ไปรบที่ไหนคนปัจจุบันเนี่ยครับประวิตรจันโอชาประยุทธ์ประวิตรวงสุวรรณเคยไปรบที่ไหนคุณเก่งในสนามรบอ่ะโอเคผมไม่เสียงคุณแต่สนามการเมืองคุณแพ้ประชาธิปัตย์แน่นอนเชื่อขนมกินได้ไม่รู้นะเขาบอกว่าผมไม่เปรียบเทียบพรรคการเมืองเก่าแก่นะครับถ้าเอานักการเมืองพรรคเนี้ยนะฮะไม่รู้ว่าพรรคไหนผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับไปวิจารณ์เขาวิจารณ์ในทุกเรื่องมีพระพุทธรูปองค์นึงสวยสง่างามครับเหลืองอร่ามครับเดินวน 2-3 รอบโอ้โหเท่สวยเหลืองอร่ามหน้าเคารพหน้ายึดถือครับแต่แม่น่าเสียดายทำไมพูดไม่ได้ไม่มีที่จะตีมันตีจนได้อะเรื่องตีจนได้อันที่สองก็เดินไม่ได้นะฮะคือพูดกันไปผมก็รู้ผมนี่รู้เห็นเช่นเห็นชาตินั่นแหละแต่ว่าประยุทธ์นี่เพิ่งซึ้งต่อไปเนี่ยคุณนะถ้าเป็นรัฐบาลร่วมแล้วนะครับนายกแทรกแซงแล้วจะมีเกมอีกเยอะดีไม่ดีอ้าวปล่อยให้เอาความลับในกระทรวงต่างๆไปให้สสยื่นกระทู้สดซะเองเฮ้ยมันยุ่งนะเล่เหลี่ยมประยุทธ์เอ้ยประยุทธ์เอ้ยจะเป็นเองก็ไม่ได้จะอยู่ต่ออีกก็ไม่ได้เพราะว่าเวลามันหมดแล้วพอในการไงจะแสดงท่าทางยังไงว่าผมต้องอยู่ต่ออีก20ปีมันไปไม่ได้เอาถ้าประยุทธ์ไปไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องเรียกตัวช่วยเฮ้ยผบ.ทบ.มาหาหน่อยก็10นาทีไม่ไหวแล้วผบ.ทบ.ถ้ามีเหตุจำเป็นทำรัฐประหารอีกถ้ามีเหตุจำเป็นเรื่องอะไรจะให้ประยุทธ์เป็นกูก็เป็นเองดิก็ชั่วดิเพราะว่าไอ้สนธิบุญยกรินทร์เดี๋ยวนี้มีทำเลที่อยู่ที่พรรคชาติไทยพัฒนายึดอำนาจไปหาพรรคตัวเองไม่ได้มาตุภูมิเจ๊งแล้วไปอยู่กับลูกนู้นไปอยู่กับหนูนาไม่ถึงด้วยไม่ได้เป็นผู้แทนแต่ถ้ามีการรัฐประหารอีกซึ่งผมเชื่อว่ามีนะโทษอย่าโกรธกันครับถ้าสถานการณ์อย่างนี้นักการเมืองยังเป็นอย่างนี้เขาจะอ้างแล้วว่าอ้าวมีความจำเป็นต้องเข้ามาอีกได้ไหมไม่ได้พูดหรือว่าสาเหตุเกิดจากใครอ่ะก็เกิดจากนักการเมืองอย่างแบบนี้ไม่ตกลงมาหลอกกลัวหลอกกินตับกลัวแต่ภาษาเล็กๆก็เจ็บใจยึดนั่นแม่งเลยทำเรานี่ว่าอันนี้เราพูดอย่าถือสาพวกผมนะครับผู้ภาษาชาวบ้านนะก็ตามภาษาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาคือคุณไม่ทันนักการเมืองหรอกครับแต่ว่านักการเมืองเรานี่ก็บางทีก็อย่าเล่นจนเกินไปครับเล่นจนเกินไปจนฝ่ายอื่นเขาดูให้มีความจริงใจบ้างในสภาก็มีประเด็นเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าสักแต่มีปากก็พูดนะครับครับผมหลายเรื่องผมไม่ยกตัวอย่างแล้วมันตัวบุคคลแต่ว่าในสภามันทรงเกียรติจะอยู่ที่ไหนก็เป็นสภาผู้แทนราษฎรใช่ครับใช่ครับพระที่นั่งอนันตสมาคมสมัยก่อนนั้นก็มีไมโครโฟนอยู่อัน2อันเท่านั้นแหละอยากจะพูดก็เดินไปพูดครับที่นี่ก็ TOT เนี่ยเขาก็ทำได้แค่นี้แหละครับก็พยายามทำไปเมื่อสภาเสร็จที่อยู่ของที่ทำงานของผู้ประธานสภาอยู่ที่เกียร์กายนะครับอยู่ที่นั่นหมดสสก็มีที่ทำงานด้วยมีทำงานด้วยมีทำงานประจำตัวหมด
เราก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยเพราะว่าที่นั่นเป็นสภาผู้แทนเราไม่ได้เป็นก็มีบางคนมาอ้าวก็เลือกตั้งมาพรรคประชาธิปัตย์ 1,700 กว่าคะแนนได้1คนที่เชียงใหม่นะพรรคพลังประชารัฐได้ 20,000 กว่าก็ได้1คนแต่ว่าพรรคที่ได้ 75,000 ได้ผู้เดียวคนเดียวนี่ฝีมืออธิบายไม่ได้อะฝีมือแท้ๆแต่คนนึงอันนี้คนที่เป็น 2-3 วันเอาเขาออกไอ้เรื่องนี้มันอธิบายยากจำนวนคือเรื่องนี้เนี่ยคนเขาด่าตั้งแต่คนร่างมีชัยแล้วคือคุณร่างกฎหมายโดยวิธีคิดเพื่อทำลายอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะแล้วก็เอาคนชนะมาเป็นผู้แพ้เอาผู้แพ้ให้ได้คะแนนคนไม่ต้องหาเสียงได้คะแนนประชาชนเลือกกลับไม่ได้แต่กกต.เลือกกลับได้กกต.ความจริงคุณมีแค่1เสียงต่อ1คนแต่ปรากฏว่ากกต.ชุดนี้นะครับสามารถใช้เสียงแทนประชาชนได้โดยไปเลือกพรรคการเมือง10พรรคตอนก่อนเป็น11เจออนาคตใหม่ชนะที่เชียงใหม่ก็หายไป1พรรคตอนนี้เหลืออยู่10พรรคพรรคย่อยเนี่ยพรรคปัดเศษที่เขาว่ากันเนี่ยเสียงที่ได้เพิ่มมาคือเสียงเพื่อไทยครับไปมอบให้คือสายประชาไตว่างั้นแหละสายประชาไตมอบให้กันครับแต่ประชาธิปัตย์กระแสคะแนนเสียงลดลงเหลืออยู่ 1,700 ฮะหมูตั้น 1,700 อะไรเนี่ยเขาว่าเนี่ยผมไม่ทราบว่าไอ้นิกเนมเนี่ยมาได้ยังไงสร้อยเลยนะครับผมก็ไม่ทราบแกละครับแกก็ได้เป็นผู้แทนก็เป็นก็เคยเป็นมาโอเคนะครับทุกคนเป็นผมยินดีด้วยแต่ให้มันชอบทำเนี่ยอธิบายง่ายๆหน่อยการเมืองเป็นเรื่องง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะการเมืองเนี่ยต้องมาได้มาด้วยการประชาชนเลือกมันจะต้องยากอะไรต้องมีไอ้เครื่องคิดเลขอะไรมากมายได้คะแนนมากก็ได้ได้คะแนนน้อยก็สอบตกก็มีอยู่แค่นั้น คนที่สอบตกเลยได้คะแนนไม่เท่าคนที่ได้คะแนนคือเขาคนที่ชนะได้คะแนนเกินเขา มีอยู่แค่นั้นอันนี้มาคำนวณหรอกอันนั้นไปแต่งชุดขาวอยู่2วันพักอะไรไม่รู้ เอาเขาออกไม่รู้ชุดขาวไปเสียตังค์ยังเสียไปแล้ว อยู่ๆไอ้ตั้นไอ้คุณตั้นได้เป็นกับ อะไรของไทยทางพลังประชารัฐได้เป็นผมอธิบายยากคือมันผิดฝาผิดหอยมาตั้งแต่กระบวนการคิดในการร่างรัฐธรรมนูญอันนี้แหละคือปัญหาของการร่างรัฐธรรมนูญโดยเผด็จการกดคนที่มีแนวคิดโดยเผด็จการจริงๆเนี่ยถ้าพูดหนักกว่านั้นคือแนวคิดที่ต้องการสืบทอดอำนาจในการเขียนรัฐธรรมนูญคือไปเขียนรัฐธรรมนูญแบบต้องการให้ทหารสืบทอดอำนาจต้องการให้คสช.สืบทอดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญมาจริงๆเพราะถ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบทอดอำนาจนะหนึ่งท่านสอนไม่เขียนสว5ปีให้มีสิทธิ์โหวตนายกถ้าคุณไม่คิดนะไม่คิดเอาสูตรที่กกต.เอามาใช้อยู่วันเนี่ยพรรคซึ่งได้คะแนนนิดเดียวแต่มีสิทธิ์ได้ส.ส.ด้วยที่เป็นส.ว.ปัจจุบันเนี่ยมีผลงานเพราะว่าเขายอมรับในที่ประชุมว่าเพื่อนฝูงที่ไหนไม่รู้คุณวันชัยศรศิริขออนุญาตเอ่ยนามว่าที่เอาส.ว.มาโหวตนายกได้ผมมีคนเขียนนะภูมิใจภูมิใจจนได้เป็นสวไงโอ้ คือด้วยความเคารพคุณเป็นไปเถอะเพราะในชีวิตนี้คุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลย บางคนเป็น9ปี10ปีไม่เคยมาจากการเลือกตั้งมาจากการแต่งตั้งแต่มีอำนาจมากกว่าพวกเลือกตั้งแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงคุณชวนหลีกภัยก็ฝากงานไปหน่อยเป็นประธานสภาเนี่ยนะเป็นแล้วละก็พยายามแก้ไขให้ติดนิติบัญญัติเรามีศักยภาพความเชื่อถือจากประชาชนกู้ภาพลักษณ์ที่เสียหายไปกู้ผมก็เตือนคุณชวนหลีกภัยระวังคนจะไปกระชากแขนคุณนะคุณจะมีความรู้สึกคงไม่กล้ามั้งว่าทีมกระชากอยู่ในทีมปชปแทบทั้งนั้นไม่ผมไม่ได้เอ่ยถึงใครผมฝากด้วยความเคารพไปหาประธานคนใหม่ครับอย่าให้ใครให้ตำรวจสภาดูแลดีๆข้างหลังอย่าให้ใครลิขึ้นไประวังเขาจะกระชากแขนประธานถ้ากระชากงวดนี้นะพอปชรกระชากผมเจ็บใจผมไม่ทราบ ระวังสสจะบีบคอกัน ทุ่มเก้าอี้เลยให้ระวังหน่อย ผมก็เตือนภาพอย่างนี้ประธานคนใหม่ต้องแก้ครับต้องบอกที่ประชุมว่านี่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่ไม่ใช่เวทีมวยราชดำเนินอันทรงเกียรติด้วยคุณผมว่าเชื่อมั่นว่าคุณชวนจะแก้ได้ครับแต่ไม่ทราบว่าจะแก้ได้ขนาดไหนนะก็ไปพูดกับพรรคพวกคุณก่อนครับขณะคุณสุทินบอกว่าอย่าลากแขนประธานสภาเนี่ยสสผู้หญิงจากสมุทรสงครามคนหนึ่งพาดพิงดิฉันเพราะดิฉันเป็นคนลากเก้าอี้ขึ้นไปยอมรับสุทินบอกเหรอผมเพิ่งรู้
อย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับประธานท่านประธานชวนรู้สึกภูมิใจกับการแลกผมก็เสียดายที่ผมไม่มีโอกาสเข้าสภาครับเราได้คะแนนมากไปเลยไม่ได้เข้าสภาแต่ถ้าผมจะมีความภูมิใจผมจะได้พูดว่าท่านประธานสภาที่เคารพไงครับเขานั่งอยู่ตรงนั้นต้องเคารพเขานะใช่ต้องเคารพทุกคนก็ถือว่าเป็นผู้เป็นประธานนั่นแหละครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับคงอาจจะมีโอกาสไปทำหน้าที่ประสานงานหรือประชุมด้วยกันที่สภาอยู่แม้ไม่ได้เป็นผู้แทนเราก็ไปทำงานหน้าที่อื่นได้เหมือนกันช่วยพรรคการเมืองที่ตนเองสังกัดอยู่แต่ผมว่ามุมยังไงก็แล้วแต่การเมืองในยุคนี้นะครับถ้าการจัดตั้งรัฐบาลโดยที่เสียงข้างน้อยและพยายามแย่งจะเป็นเสียงข้างมากยังไงก็อยู่ไม่นานนะท่านสอนผมมองนะผมว่า1ปีถ้าลากแบบสุดๆโดยเอารัฐธรรมนูญเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเงื่อนไขนะคือผมมองว่าเกมของเขาเนี่ยจะบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้หลายๆพรรคในซีกประชาธิปไตยในสร้างความหวังกับการแก้รัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายมาจบที่แก้ไม่ได้เพื่อจะลากเวลาให้อยู่แต่อย่างนั้นยังไงก็ไม่เกิน2ปีในมุมของผมนะมันไม่ถึง2ปีหรอกเป็นไปไม่ได้พอเสียงปริ่มอย่างนี้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้ปีเดียวคือหมายก็ว่าคุณโอกาสที่จะชนะกัน2แต้ม1แต้มมีนะคุณสุชาติตันเจริญเป็นตัวอย่างครับไปขี้ไปเยี่ยวไม่ได้เลยโอ้โหเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะไปขี้ไปเยี่ยวไม่ได้แม้แต่1คนครับคุณจะไม่ปวดขี้คุณจะไม่ปวดเยี่ยวเหรอนับองค์ประชุมเนี่ย5นาทีต่อครั้งนะนี่ไม่ดีโทษนะขี้ยังไม่ทันสุดต้องรีบออกจากห้องน้ำมาเพราะว่ามันจะกดออดมาแล้วอ่ะคือมันไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้ห้ามน้องเสียเลยทดลองสักพักหนึ่งเมื่อคะแนนเท่านี้ไปไม่ได้คุณก็ต้องคืนอำนาจให้แก่ประชาชนครับก็มีอยู่แค่นั้นประชาธิปไตยมีอยู่แค่นั้นถ้าสิ่งที่คุณทำพรรคร่วมรัฐบาลในอนาคตเนี่ยถ้าทำถูกต้องคุณก็กลับมาเยอะเลยถ้าทำไม่ถูกต้องคุณก็สูญพันไปก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือการทำอะไรที่มันผิดจารีตประเพณีเนี่ยมันไปได้ไม่ยาวหรอกคือหวังเพื่อจะอยู่ทอดอำนาจแต่ว่ามันผิดกับประเพณีการปกครองที่เขานับถือและเขาปฏิบัติกันมาว่าเสียงข้างมากจะต้องเป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลแต่ตัวเองเสียงข้างน้อยไม่ใช่น้อยธรรมดาน้อยมากๆด้วยแล้วก็พยายามที่จะแข่งเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลผมว่ามันทำอะไรที่ขัดต่อจารีตประเพณีเขาบอกว่ายุบสภาแล้วสวก็ยังเลือกประยุทธ์อีกเหมือนเดิมมีคนบอกว่าเลือกตั้งอีกต้องเลือก376เลยก็5ปีนี่แหละไม่ฮะต้นนะครับเลือกต่อไปจะไม่แบ่งหรอกต้องเอาแบบถล่มทลายจริงๆเขาชาวบ้านมองไม่ออกคราวนี้ชาวบ้านมองออกแล้วต้องเลือกให้ได้376ฝ่ายประชาธิปไตยคือถล่มลงไปเลยถล่มไปเลยหยุดบทบาทวุฒิได้อย่างนั้นก็แก้ได้ครับเพราะว่าจะไปบอกว่าจะไปแก้กฎหมายไม่ให้มีวุฒิมีอำนาจไปตามนี้ยากไม่มีทางวุฒิที่ไหนจะแก้กฎหมายตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองออกเพื่อจะให้ตัวเองไม่มีอำนาจวุฒิชุดนี้วุฒิที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่มีทางหรอกความคิดในเชิงที่บอกว่าประชาชนเขาว่าอย่างไรเนี่ยผมว่าความคิดนี้ไม่น่าจะคิดออกมาได้เพราะว่าขู่ยุบสภาตั้งแต่ประธานสภายังไม่ทำงานเลย ประชาพลังประชารัฐจะพังปากครับเกมมันไม่ทันประชาธิปัตย์หรอกจริงๆนะย้ำอีกนะท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการตรงไปตรงมาวันนี้ก็สนทนากันอย่างเป็นตรงไปตรงมานะก็ไม่ได้เกรงใจใครหรอกไม่ได้เกรงใจแต่ว่าหวังให้ชาติบ้านเมืองมันเดินไปได้อย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่าใช้กลโกงอย่าใช้ประสบการณ์ที่เหนือเขาเหนือชั้นเขานี่ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้เลยนะอย่าหลอกกันอีกเลยแล้วเขาพูดง่ายๆนะให้มีความจริงใจในความเป็นนักการเมืองหน่อยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ได้เข้าสภามาบ่นนะครับครับคือความจริงในเกลือมันต้องอยู่ที่ไหนก็ต้องเค็มนักการเมืองที่มีฝ่ายประชาธิปไตยมีจิตวิญญาณก็ต้องเค็มเหมือนเกลือตลอดเวลาครับคุณจะไปร่วมรัฐบาลไม่ร่วมก็เป็นเรื่องของคุณเพราะคุณตัดสินใจไปแล้วครับขอบคุณอาจารย์จำนงดร.จำนงชัยมงคลขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรายการตรงไปตรงมาพบกับเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ 17:00 น.เป็นต้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ